สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยคลิปนี้อยากจะมาพูดถึงนะตัวเลข CPI นะของสหรัฐอเมริกานะกับตัว Bitcoin นะลองมาวิเคราะห์ราคาตัว Bitcoin กันหน่อยนะว่าถึงจุดต่ำสุดแล้วนะหรือว่ามีโอกาสที่จะสามารถที่จะร่วงไปได้อีกนะครับก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นนะที่เอามาแชร์เพื่อนๆนะเพื่อที่จะสามารถแปลข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับก็เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะก็มีการประกาศตัวเลข headline CPI และก็ตัว core CPI ของสหรัฐอเมริกาออกมาแล้วนะครับตัว headline CPI นั้นเนี่ยตัวเลขนะของเดือนธันวาคมนะที่มีการประกาศออกมาวันนี้นั้นเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ6จุดอยู่ที่ 6.5% นะก่อนหน้านี้อยู่ที่ 7.1% ก็ย่อต่ำลงมากว่าเดือนที่ผ่านมานะครับแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะแล้วก็ตัวเลขนั้นเนี่ยเท่ากับที่คาดการไว้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ส่วนตัว Core CPI นั้นเนี่ยก็ก่อนหน้านี้อยู่ที่6%นะครับก็ย่อต่ำลงมานะเหลืออยู่ที่5.7%ก็ยังย่อต่ำลงมาแต่ก็ยังอยู่สูงอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่ประมาณวันที่1เดือนกุมภาพันธ์นะก็จะมี FOMC meeting นะมีการประกาศนะของทาง Fed นะว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยมากน้อยแค่ไหนนะในวันที่1เดือนกุมภาพันธ์นะดูการคาดการณ์ของตลาดนั้นเนี่ยก็มองว่านะจะมีการขึ้นประมาณจากตัว4.5%เนี่ยประมาณ4.75%นะขึ้นไปอีก0.25%นะหรือ25 basis point เนี่ยมีการคาดการณ์นะว่าประมาณอยู่ที่ 93.2% นะครับก็เยอะเลยทีเดียวนะที่คาดการณ์ว่าเฟดจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกประมาณ0.25%นะครับแล้วก็แค่6.8%นะคาดการณ์ว่าจะขึ้นไปที่50เบสิสพอยต์หรือประมาณ0.5%นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าจะวันที่1กุมภาพันธ์นะว่าเฟดนะจะมีการขึ้นดอกเบี้ยแค่ไหนนะครับแต่ว่ามาดูรีแอคชั่นนะของตัวราคาบิตคอยน์นะในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เรียกว่าตั้งแต่ช่วงประมาณสักก่อนที่จะมีการประกาศตัวเลข headline CPI ของสหรัฐอเมริกานะประมาณสัก6 โมงเย็นบ้านเรานะแท่งเขียวขึ้นไปเลยนะครับก็เรียกว่าตั้งแต่ช่วงนี้นะครับขึ้นมาประมาณสัก4%นะครับแต่ว่าในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนั้นเนี่ยก็ย่อต่ำลงมานะครับจากจุดสูงสุดลงมาถึงจุดต่ำสุดประมาณสักเกือบ2%นะอันนี้ก็เป็นภาพสั้นๆนะในช่วงเกิดการรีแอคชั่นขึ้นนะในช่วงที่มีการประกาศนะตัวเลขเงินเฟ้อของทางสหรัฐอเมริกานะแล้วก็ตอนนี้ตัวบิตคอยก็ก่อนหน้านี้อยู่ที่ประมาณ18,000นะอยู่ที่ประมาณ18,000นะตอนนี้ก็อยู่ปิ่มๆนะอยู่ประมาณ18,000-17,000ปลายๆนะส่วนภาพรวมของตลาดคริปโตนะตอนนี้บิตคอยก็อยู่ประมาณ18,000นะตัวจริงๆในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ขึ้นมาประมาณสัก3%นะครับ7วันที่ผ่านมาขึ้นมาก็เกือบจะ10%เหมือนกันนะอยู่ประมาณ7%นะครับอีเธเรียมนะอยู่ประมาณ1,300นะขึ้นมาประมาณ3%นะครับตัวที่มีการขึ้นมาเยอะๆหน่อยนะในรอบ7วันที่ผ่านมานั้นเนี่ยเกิน10%ก็มีอย่างตัวอีเธเรียมนะครับBNB นะก็เกือบ10%นะครับคาร์ดานอลเองขึ้นมาประมาณเกือบ21%นะเมทริกซ์10%นะครับตัวไลท์คอยน์นะประมาณ11%นะโพลคาดอทนะประมาณ10%นะแล้วก็โซน่าก็ขึ้นมาเยอะเลยนะประมาณ20%นะดังนั้นก็เป็นภาพรวมของตลาดทั้งหมดนะทีนี้มาพูดถึงตัวบิตคอยน์กันบ้างนะตัวบิตคอยน์นั้นเนี่ยถ้าเราจะดูนะในไทม์เฟรมยาวๆนั้นเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่าหนึ่งในตัวอินดิเคเตอร์นะที่เป็นตัวชี้ให้เห็นว่าเราอยู่ในบูมาร์เก็ตนะหรือว่าแบร์มาร์เก็ตนะก็คือตัวเส้น20weekly moving average นะเส้นสีชมพูตรงนี้นะซึ่งทุกครั้งนะที่ราคานะของตัวบิตคอยน์นั้นเนี่ยอยู่เหนือเส้นสีชมพูเนี่ยก็นิยามได้ว่าเราอยู่ในช่วงที่เป็นบูมาร์เก็ตนะแต่ว่าถ้าเกิดต่ำนะกว่าเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นตัวแบร์มาร์เก็ตนะครับตอนนี้เราก็อยู่แบร์มาร์เก็ตนะอยู่ในช่วงแบร์มาร์เก็ตนะแล้วก็ถ้านะครับจะสามารถที่จะ identify ว่าเป็น bull market ได้นั้นเนี่ยสามารถที่จะidentify นะครับในช่วงระยะเวลาตอนนี้เนี่ยที่จะสามารถที่จะเป็น bull market เปลี่ยนไปเป็น bull market ได้นั้นเนี่ยเราต้องเห็นนะตัวแท่งเทียนตัวนี้ทะลุนะเส้นสีชมพูนะครับแล้วก็ทะลุไปแล้วนั้นเนี่ยก็ยังจะต้องลงกลับมาเทสนะครับหลายรอบอยู่เหมือนกันนะก่อนที่จะวิ่งกลับขึ้นไปนะครับถึงจะ confirm ได้ระดับหนึ่งนะว่าเป็น bull market นะครับอย่างตรงนี้นะมีการเทสหลายรอบนะในช่วงบูมมาร์เก็ตช่วงปี2016นะครับ
แล้วก็บางครั้งนะถึงแม้จะทะลุขึ้นไปได้นะแต่ก็ย่อต่ําลงมาได้เหมือนกันนะในช่วงปี2015ก็สามารถที่ย่อต่ําลงมาได้เหมือนกันนะก่อนที่จะทําดับเบิลวอททอมตรงนี้นะในช่วงปี2015นะแล้วก็วิ่งทะลุขึ้นไปนะนี่ก็เป็นตัวแพทเทิร์นนะของตัว Bitcoin นะครับที่ใช้เส้นนะครับ20 weekly moving average นะในการที่จะนิยามนะว่าเป็น bull market หรือว่า bear market นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูอีกแพทเทิร์นหนึ่งนะของตัว Bitcoin นะก็จะสังเกตเห็นนะว่าค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันเหมือนกันนะช่วง bear market ช่วงนี้นะครับก็ที่เป็น bear market มาในช่วงต้นปี2022แล้วนะกับช่วง bear market ประมาณช่วงปี2018นะแพทเทิร์นคล้ายๆกันนะครับในช่วงปี2018นั้นเนี่ย Bitcoin นั้นเนี่ยก็เรียกว่าทำแพทเทิร์นที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้นนะคือโลสูงขึ้นเรื่อยๆนะทำโลที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะทำให้หลายคนอาจจะคิดว่านะอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดแล้วนะแต่สุดท้ายนะก็ไม่สามารถที่จะทะลุนะเส้นตัว200 moving 200 daily moving average ตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับเส้นสีแดงตรงนี้นะครับสุดท้ายก็กลับลงมานะย่อต่ำลงมานะครับแล้วก็ทำโลที่สูงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับทำอยู่2รอบเหมือนกันนะตรงนี้นะครับแล้วก็พยายามที่จะทะลุนะเส้น200 daily moving average นะครับสุดท้ายก็ย่อต่ำลงมานะครับครั้งนี้ก็เหมือนกันนะช่วงประมาณต้นปี2022นะครับเทียบกับตรงนี้นะทำยกโลขึ้นไปนะครับทำโลที่สูงขึ้นไปเรื่อยนะครับแล้วก็ไปพยายามที่จะทะลุนะเส้น200 MA ตรงนี้นะแต่สุดท้ายก็ย่อต่ำลงมานะครับแล้วก็ทำโลที่สูงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะสุดท้ายก็ย่อต่ำลงมานะก็ต้องมาดูว่าจะเหมือนช่วงนี้หรือเปล่านะที่ย่อต่ำลงมาได้อีกนะครับตรงนี้นะที่เราอยู่ตอนนี้ที่ประมาณสัก17,000นะ17,000ไปปลายเกือบ18,000ตรงนี้นะนี่ก็เป็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งนะที่ลองเอามาให้เพื่อนๆดูนะเปรียบเทียบนะช่วง bear market ในช่วงปี2018นะกับช่วงปี2022ยาวมาจนถึงปี2023นะครับ แล้วก็อีกข้อสังเกตหนึ่งนะของตัวราคา Bitcoin ในช่วง bear market ช่วงนี้เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่ราคา Bitcoin นั้นเนี่ยย่อต่ำลงมากว่าเส้น200 daily moving average นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าทำแพทเทิร์นที่เป็นแพทเทิร์นที่ยกโลสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้หลายครั้งเหมือนกันนะครับทำให้ได้หลายครั้งนั้นเนี่ยก็มองได้ว่าเราอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายนั้นเนี่ยก็จะสังเกตว่าทุกครั้งทำโลตรงนี้นะครับสุดท้ายก็ย่อต่ำลงมานะครับแล้วก็ทำโลที่ยกสูงขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับสุดท้ายก็ย่อต่ำลงมานะครับแล้วก็ทำโลที่ยกสูงขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับสุดท้ายก็ร่วงลงมานะครับตรงนี้เหมือนกันนะทำโลที่ยกสูงขึ้นสุดท้ายร่วงลงมานะอันนี้ก็สูงขึ้นนะครับสุดท้ายก็ร่วงลงมานะครั้งนี้เหมือนกันนะก็สูงขึ้นเหมือนกันนะก็ต้องมาดูกันว่าจะร่วงลงมาอีกหรือเปล่านะครับแล้วก็การที่ทําโลที่สูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นั่นเนี่ยทําแบบนี้มีพฤติกรรมราคาแบบนี้อยู่นานเหมือนกันนะประมาณอย่างช่วงนี้นะประมาณ33วันนะเกือบเดือนหนึ่งนะครับทําให้ทุกคนอาจจะหลงกลนะแล้วมองว่านี่คือจุดที่ต่ำที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ช่วงตั้งแต่เดือนมกราปี2022นะก็ใช้เวลาประมาณเกือบ3เดือนนะครับเหมือนจะยกขึ้นไปเรื่อยๆนะเหมือนจะสามารถที่จะทะลุเส้น200 Daily Moving Average ขึ้นไปได้นะครับครั้งนี้เหมือนกันนะก็ประมาณเดือนหนึ่งนะครับครั้งนี้ก็ทำประมาณสักเกือบ70วันนะเดือนกว่าๆ2เดือนกว่าๆนะครับครั้งนี้นะประมาณสัก20กว่าวันนะครับครั้งนี้เหมือนกันนะก็ทำโลที่ยกสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยประมาณเกือบ70วันมาแล้วนะดังนั้นก็อย่าประมาทนะเพราะว่าตรงนี้ก็มองได้ว่าในอดีตที่ผ่านมาก็เคยยกสูงขึ้นแบบนี้แล้วก็สุดท้ายก็ย่อต่ำลงมาได้อีกนะครับแล้วก็จุดหนึ่งที่เราจะเห็นนะว่าทุกครั้งที่ราคาบิตคอยจะพยายามนะครับทะลุนะจะเบื้องต้นนั้นเนี่ยจะพยายามที่จะทะลุนะเส้นตัว20 weekly moving average เส้นสีชมพูตรงนี้ขึ้นไปนะแต่สุดท้ายนั้นเนี่ยก็จะไปชนเส้นสีเหลืองนะก็คือเส้น200 daily moving average นะสุดท้ายก็ย่อต่ำลงมานะครับอย่างตรงนี้เหมือนกันนะพยายามที่จะทะลุนะเส้น20 daily moving average นะสุดท้ายก็ย่อต่ำลงมานะอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตหนึ่งนะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะทะลุนะเส้น200 daily moving average ขึ้นไปได้เนี่ยก็ยังเคยนะที่จะย่อต่ำลงมาเหมือนกันนะอันนี้สามารถที่ทะลุเส้น200เส้น20 daily moving average ขึ้นไปได้นะแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะทะลุต่อขึ้นไปได้นะลงมาที่จุด bottom เหมือนกันนะอันนี้เป็นช่วง bear market ปี2015นะครับโอเคอันนี้ก็เอาข้อมูลนะสถิติราคานะของตัว
บิตคอยนะแพทเทิร์นราคาของตัวบิตคอยในช่วงแบร์มาร์เก็ตในช่วงปีต่างๆเนี่ยมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะครับกับช่วงแบร์มาร์เก็ตช่วงนี้ที่เรากําลังเจอกันอยู่ตอนนี้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆสั้นๆเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องนะใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ